คำพยากรณ์เทวดาเสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีระหว่างอายุ16-17ปีพระพุทธแทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้จะได้ที่อยู่อาศัยและกิจการงานดีได้ทรัพย์สินต่างๆควรบูชาพระพุทธกับพระพฤหัสบดีโชคลาภจะบังเกิดผลดีระหว่างอายุ18-19ปีพระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดีจงระวังจะเสียทรัพย์และมีศัตรู หาเรื่องให้เดือดร้อนใจหรือผู้ใหญ่จะกล่าวโทษให้ควรบูชาพระเสากับพระพฤหัสบดีจึงจะดีระว่างอายุ20ปีกับสี่เดือนพระราหูสวยอายุพระราหูเสวยตัวเองจงระวังจะเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความได้รับความลำบากต่างๆควรบูชาพระราหูจึงจะบรรเทาระว่างอายุ21ถึง22ปีพระสุขแทงพระลาหูในระยะนี้ ทำธุรกิจต่างๆมีผลดีมีลาบได้ทรัพย์สินของต่างๆและมีผู้หญิงคอยให้ความสนิทอยู่เสมอควรบูชาพระสุกกับพระลาหูโชคลาบจะเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมระวางอายุ23ปีพระอาทิตย์แทรกพระลาหูระยะนี้จะได้คู่ครองและโชคลาบดีมีผู้ใหญ่คอยอุปการละช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ปลายปีมีศัตรตูควรระวังเล่งบูชาพระอาทิตย์กับพระลาหู เหตุการณ์จะขี้คลายดีขึ้นระหว่างอายุ24ปีกับ6เดือนพระจันทร์แทรกพระราหูจงระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นจะมีผู้หาเรื่องใส่ความให้ได้รับทุกข์ควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะดีระหว่างอายุ25ปีพระอังคารแทรกพระราหูจะเสียทรัพย์สินต่างๆและเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อจะถูกใส่ความอย่างไม่เป็นธรรมอย่าเชื่อใจคนง่าย ควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะค่อยบรรเทาระหว่างอายุ26-27ปีพระพุธแทรกพระราหูระยะนี้ดีทำกิจการต่างๆมีผลดีจะได้ทรัพย์สินต่างๆผู้ใหญ่จะให้ลาบแต่ภายหลังระวังสตัตรูผิวเนื้อสีดำแดงให้ลายควรบูชาพระพุธกับพระราหูโชคลาบจะดีขึ้นระหว่างอายุ28-29ปีพระเสาแทรกพระราหู ในระยะภายใน10วันนี้จะเสียทรัพย์ต่างๆแต่พ้นไปแล้วจะเกิดลาาผลต่างๆจะได้มิตรที่ดีให้เราพึ่งพาอาศัยนำโชคมาให้ได้ทรัพย์ดีมากควรบูชาพระเสาก,กับพระลาหูโชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ30-31ถึงปีพระพระฤหัสบดีแทรกพระลาหูระยะนี้ห้ามเดินทางไกลจะมีภยัยและมีหญิงขาวหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนใจ แต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินเงินทองดีมีชื่อเสียงควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระราหูจะบังเกิดผลดีมากระหว่างอายุ 32, 33, 34ถึง35ปีพระสุขร์เสวยอายุและพระสุขร์เสวยตัวเองระยะนี้ดีมากจะได้ทรัพย์สมบัติอันดีงามและสิ่งของต่างๆเป็นอันมากตลอดกับที่อยู่อาศัยสุขสบายดีและได้คู่ครองด้วยควรบูชาพระศุกจะดีมาก ระวังอายุ36ปีพระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ระวังเจ็บป่วยในส่วนต่างๆของร่างกายและระวังชายดำแดงเป็นศัตรูหรือถูกใส่ความทำให้เดือดร้อนลำคาญใจกวรบูชาพระอาทิตย์กับพระศุกร์จึงจะบันเทาระวังอายุ3738-39ปถึงปีพระจันทร์แทรกพระศุกร์ในระยะนี้จะได้โชคลาภทรัพย์สินต่างๆและได้คู่ครองและทำกิจการงานประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระจันทร์กับพระศุกร์โชคลาบจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ40-41ปีพระอังคารแทรกพระศุกร์โชคลาบดีกิจการงานดีจะได้บุตรบริวารคู่ครองควรบูชาพระอังคารกับพระศุกร์โชคลาบจะบังเกิดผลดีระหว่างอายุ42-43-44ปีพระพุทธแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาบมีผลดีได้ทรัพย์สินต่างๆ สิ่งของที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมาผลงานดีทุกประการตลอดกับชื่อเสียงควรบูชาพระพุทธกับพระสุขจะบังเกิดผลดียิ่งระหว่างอายุ45-46ปีพระเรสาแทกพระสุขระวังจะเสียของรักและจะทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่ครองหรือจากที่อยู่เสียทรัพย์สิ่งของต่างๆควรบูชาพระเสากับพระสุขจึงจะบรรเทา ระหว่างอายุ47-48-49ถึง50ปีพ,พระพรฤหัสบดีแทรกพระสุขระยะนี้ทำอะไรเกิดลาบผลดีทุกอย่างจะได้ทรัพย์สินเงินทองของใช้หรือผู้ใหญ่จะให้ลาบผลควรบูชาพระพรฤหัสบดีกับพระสุขลาบผลจะบังเกิดผลดีมากระหว่างอายุ51-52ปีพระราหูแทรกพระสุขระยะนี้ระวังมีแต่เรื่องเดือดร้อนเสียทรัพย์สินต่างๆ จะเจ็บไข้หรือมีชายดำเป็นศัตรูจะเสียของที่รักควรบูชาพระราหูกับพระศุกร์จึงจะบรรเทาระวางอายุ53ปีพระอาทิตย์เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเองจะป่วยไขย้หรือได้รับความทุกข์ต่างๆหรือเกิดคดีความควรบูชาพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาระวางอายุ54ปีพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ก็ควรระวังจะเสียทรัพย์เจ็บจป่วยต่างๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่างและจะได้รับความลำบากควรบูชาพระจันทร์กับพระอาทิตย์จึงจะบรนเทาระหว่างอายุ54ปีกับ5เดือนพระอังคารแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ก็ร้ายให้ระวังอคีภัยที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อนสิ่งของต่างๆจะสูญเสียควรบูชาพระอังคารกับพระอาทิตย์จึงจะบันเทาระหว่างอายุ55ปีพระพุธแทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ลากผลดีขึ้นสิ่งของต่างๆจะได้คืนมากิจการผลงานดีควรบูชาพระพุทธกับพระอาทิตย์จะมีโชคดีระหว่างอายุ55ปีกับ6เดือนพระเสาแทรกพระอาทิตย์ระวังจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ศัตรูผิวเนื้อดําเป็นผู้นํามาซึ่งความเดือดร้อนควรบูชาพระเสากับพระอาทิตย์จึงจะดีระหว่างอายุห6ปี พระพระหัสสบดีแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ดีลาบผลเกิดจากผลงานที่ทำไว้จะได้ประโยชน์ดีและจะมีคนเข้ามารับใช้ต่างๆควรบูชาพระพระหัสสบดีกับพระอาทิตย์ลาบผลจะบังเกิดผลดีมากระหว่างอายุห7ปีพระราหูแทรกพระอาทิตย์ระวังจะเจ็บเท้ามือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะเกิดความกับญาติพี่น้องควรบูชาพระราหูกับพระอาทิตย์จึงจะดี ระหว่างอายุ58ปีพระสุกแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะบังเกิดลาภผลต่างๆได้ทรัพย์สิ่งของกิจการงานมีผลดีควรบูชาพระสุกรกับพระอาทิตย์จะดีมากระหว่างอายุ59ถึง60ปีพระจันทร์สวยอายุและพระจันทร์สวยตัวเองระยะนี้จะได้ทรัพย์สินต่างๆตลอดกับผลงานทุกอย่างมีผลดีควรบูชาพระจันทร์จะดีมากระหว่างอายุ61ปี พระอังคารแทรกพระจันทร์ระยะนี้จงระวังจะเสียเงินเพราะผู้หญิงหรือผู้อื่นนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ควรบูชาพระอังคารกลับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ62-63ถึง63ปีพระพุทธแทรกพระจันทร์จะได้ลาบเพราะมิสหายกิจการงานได้ผลดีตลอดกับชื่อเสียงควรบูชาพระพุทธกับพระจันทร์โชคลาบจะดีมากระหว่างอายุ64-65ปี พระเสาแทรกพระจันทร์จงระวังจะเสียทรัพย์กิจการงานต่างๆมีผลน้อยและระวังเรื่องร้ายต่างๆควรบูชาพระเสากับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ66、67หถึง68ปีพระพระฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ระยะนี้จงระวังผิดใจกับคู่ครองและระวังหญิงขาวเหลืองจะทำให้เดือดร้อนได้รับความทุกข์ยากนานาประการควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระจันทร์จึงจะดี ระหว่างอายุ69-70ปีพระราหูแทรกพระจันทร์ระวังเจ็บป่วยเกิดความทำให้เสียทรัพย์เดือดร้อนต่างๆคือผู้หญิงผิวดำจะให้โทษควรบูชาพระราหูกับพระจันทร์จึงจะพ้นภัยจบกำพยากรเทวดาสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันพระเรหัสป,ปดีไว้แต่เพียงเท่านี้